นอกจากจะพูดจากันถึงเรื่องงานสารบัญงานธุรการเส้นทางเดินหนังสือในช่วงซึ่งยังไม่มีรัฐบาลอยากจะให้การทำงานเกิดความกระชับกระเฉงไม่กลับกลายเป็นจุดบกพร่องหรือว่าล่าช้าแล้วผลกระทบก็จะนำไปสู่พี่น้องประชาชนโดยท่านหัวหน้าคสช.ก็ได้ย้ำเน้นตลอดว่าให้ยึดนำผลประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งให้ราชการทำทุกอย่างให้เกิดความรวดเร็วมีประสิทธิภาพดังนั้นการประชุมตอน 10 โมงครึ่งนี้ก็จะได้โอกาสพูดจากับผู้แทนกระทรวงต่างๆนะครับว่าทำอย่างไรจะให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงนั้นได้ก็จะมีการพูดคุยไปถึงในเรื่องอื่นด้วยครับอยากจะให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับนอกจากร้องเรียนในเรื่องสารทุกข์สุขดิบแล้วนะก็อยากจะให้เป็นช่องทางของการที่เราจะได้ช่วยทำงานกับปปช.ด้วยเพราะอยากให้สำนักงานปปช.มีบทบาทอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ